ลิลี่เงียนจากดาว TikTok สู่เส้นทางแม่ค้าออนไลน์สวัสดีจ้าเพื่อนเชิญวันนี้เรามีเรื่องราวสุดแซ่บในวงการไลน์ขายของมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของแน่ของไอดอลสาวสวยสุดฮอตอย่างลิลี่เงียนที่โด่งดังจาก TikTok เธอคนนี้ดังมากในโลกออนไลน์ที่กำลังติดตามหลายล้านคนเลยนะมียอดคนติดตามมันล้นเลยนะทอมหลายล้านคนเลยลิลลี่เป็นที่รู้จักจากคลิปเต้นสุดเซ็กซี่บวกกับความน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติใครเคยเห็นกล้องหลงรักล่าสุดที่ลิลลี่เธอพันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวร่วมไลน์ขายของกับแม่ตั๊กเจ้าแม่แห่งวงการไลน์ขายของงานนี้บอกเลยว่ารวมตัวแม่แค่เปิดตัวไลน์ครั้งแรกยอดขายก็ถล่มทลายทำเอาแม่ค้าหลายคนอิจฉาตาร้อนเผาๆเลยล่ะการมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ของลิลลี่ทำเอาแฟนคลับฮือฮาสุดทนหลายคนเลยจับตามองว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนกับบทบาทใหม่ที่ท้าทายนี้และที่อีสำคัญอะไรที่ทำให้แม่ตั๊กเลือกลิลลี่หิงเย็นมาร่วมไลฟ์ขายของด้วยต้องตามไปเผื่อกันต่อเลยอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพื่อรู้คำตอบและดูว่าเส้นทางแม่ค้าออนไลน์ของลิลลี่จะเป็นอย่างไรต่อไปแม่ตั๊กปิงไอเดียชวนลิลลี่ร่วมไลฟ์ขายของรู้ลือกันอยู่ว่าแม่ตั๊กนั้นขายของเก่งมากไลฟ์ไลฟ์แต่ละครั้งสินค้าขายดีปิดการขายได้รวดเร็วทันใจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการไลฟ์ขายของของตัวจริงเสียงจริงและด้วยความที่แม่ตั๊กเป็นคนขยันคิดมองหาโอกาสใหม่คุยอยู่เสมอจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ยอดขายถล่มทลายทุกครั้งล่าสุดเป็นแม่ตั๊กอยากขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นเลยมองหาเน็ตไอดอลดาราที่มียอดคนติดตามและยอดคนติดตามดําดูเอทมาร่วมไลฟ์ขายของด้วยและคนที่แม่ตั๊กเลือกก็คือลิลลี่เงียนดาวทิกสุดฮอต TikTok สุดฮอตแอนด์ชีเคสักคนรักสดใสออกมาในไฟสายเพซซ์เทเลอร์สไมล์เฮฟจะละลายอยู่เสมออันบอสแม่ตักเห็นถึงความนักสดตานที่แห่งยังอะไรเดสันจะเป็นกันเองความนักสดใสเป็นลิลลี่เลยมั่นใจว่าลิลลี่จะรักของดีงเงินอันลิลลี่ลันจีแก้วสักปีกันนะดูลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญลิลลี่ยังเป็นคนรุ่นใหม่มั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นแม่ค้าออนไลน์การร่วมมือกันในครั้งนี้ของแม่ตักและลิลลี่ถือเป็นสีสันใหม่ให้กับวงการไลฟ์ขายของและเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายไมบีได้อย่างดีเยี่ยมการไลฟ์ขายของครั้งนี้จะไม่เพเอียงแต่เพิ่มยอดขายแต่ยังสร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับผู้ชมอีกด้วยทั้งสองคนจะนำเสนอสินค้าในรูปแบบที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเปิดค่าตัวสุดว้าแม่ตั๊กทุ่มทุนจ้างลิลลี่แน่นอนว่าการที่แม่ตั๊กจะดึงตัวลิลลี่เงียนเน็ตไอดอลดาว TikTok สุดฮอตมาร่วมไลฟ์ขายของได้นั้นต้องแลกมาด้วยค่าตัวที่สูงแน่นอนและก็เป็นไปตามคาดแม่ตั๊กทุ่มทุนสร้างจ่ายค่าตัวให้ลิลลี่สูงถึงหลักแสนบาทต่อการไลฟ์1ครั้งแม้จะไม่ได้มีการบอกตัวเลขที่แน่ชัดแต่จากแหล่งข่าววงในบอกว่าค่าตัวของลิลลี่ในการไลฟ์ขายของกับแม่ตั๊กนั้นไม่ต่ำกว่า6หลักต่อครั้งซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเน็ตไอดอลที่เพิ่งเข้าวงการไลฟ์ขายของหลายคนอาจมองว่าค่าตัวของลิลลี่นั้นสูงเกินไปแต่สำหรับแม่ตั๊กแล้วถือว่าคุ้มค่าเพราะลิลลี่สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลายนอกจากนี้ลิลลี่ยังมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นและสนใจในสินค้ามากขึ้นและแล้วก็ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือการขายของของลิลลี่เงียนว่าจะสามารถทำได้ดีสมกับที่แม่ตั๊กคาดหวังไว้หรือไม่ซึ่งผลปรากฏว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะแค่เพียงไลน์แรกที่ลิลลี่มาร่วมแจมย่องยอดขายก็พุ่งกระฉูดทะลุเป้าแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสินค้าที่แม่ตั๊กและลิลลี่ไลน์ขายนั้นขายหมดเกลียงภายในเวลาไม่นานเรียกได้ว่าใครมือช้าอดหมดสิทธิ์เป็นเจ้าของกันเลยทีเดียวทำเอาแม่ค้าและลูกค้าที่อยู่ในไลน์ถึงกับตะลึง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสความโด่งดังของลิลลี่ส่งผลอย่างมากต่อยอดขายในครั้งนี้เพราะนอกจากแฟนคลับของลิลลี่จะแห่กันมาซื้อสินค้าแล้วยังมีลูกค้าหน้าใหม่ๆที่เข้ามาเพราะอยากเห็นหน้าเน็ตไอดอลสาวสวยแบบใกล้ชิดอีกด้วยแม้จะเป็นแม่ค้ามือใหม่แต่บอกเลยว่าลิลลี่เนียนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะเธอคนนี้มีลีลาการขายของที่น่ารักสดใสเป็นธรรมชาติแถมยังพูดเก่งไม่ติดขัดใครเห็นก็ต้องประทับใจลิลลี่ไม่ได้ขายของแบบทื่อๆหรือยัดเยียดสินค้าให้กับลูกค้าแต่เธอเลือกที่จะพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองแนะนำสินค้าแบบเพื่อนแนะนำเพื่อนทำให้ลูกค้ารู้สึกสนุกเพลิดเพลินไปกับการขายของจนทำให้หลายคนทะเลาะกดสั่งซื้อสินค้าโดยไม่รู้ตัวความสำเร็จในการขายของของลิลลี่พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยความเซ็กซี่แต่ยังมีความสามารถในการขายของแฝงอยู่ด้วย